สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องคริกเคียนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะคะสําหรับใครที่ไม่อยากให้คนอื่นนะคะที่เราไม่รู้จักมาแอดเพื่อนนะคะใน f a c e b o o k ของเรานะคะก็มีวิธีการตั้งค่าอย่างนี้นะคะหรือสําหรับใครที่ต้องการให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักนะคะมาแอดเราเป็นเพื่อน ก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีธุรกิจค้าขายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าไปนะคะหรือเพราะอยากได้ยอดติดตามหรือเพื่อนเยอะๆนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะก็มาทําไปพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ไปที่แอป f a c e b o o k นะคะแตะไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้แตะขีดซ้ำขีดตรงขวามือบนนะคะแตะเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงนะคะเลื่อนลงจ,งจนสุดนะคะจากนั้นก็แตะไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะ แล้วก็แตะไปที่การตั้งค่าค่ะนี่นะคะเลื่อนลงไปนะคะก็จะเห็นปุ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะและการแสดงผลนะคะก็จะมีข้อมูลโปรไฟล์นะคะแล้วก็จะเป็นวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณนะคะก็แตะเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าใครบ้างที่สามารถส่ง คำขอเป็นเพื่อนถึงคนได้นะคะเราก็แตะเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะมีทุกคนนะคะที่ขอเป็นเพื่อนกับคุณได้นะคะหรือสําหรับใครที่ต้องการเป็นความความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักนะคะมาแอดเราเป็นเพื่อนนะคะก็แตะตรงเพื่อนของเพื่อนนะคะแต่สําหรับช่องกิ๊กเองนะคะอยากให้ทุกทุกคนนะคะมาแอดเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าต้องทำเกี่ยวกับ การติดตามนะคะอยากให้ได้ยอดติดตามนะคะอันนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่สามารถเห็นรลยชื่อเพื่อนของคุณนะคะใครจะตั้งเป็น private ก็ได้นะคะสำหรับอ,อันนี้นะคะก็จะมีสาธารณะมีเพื่อนหรือเพื่อนทุกคนยกเว้นคนนี้คนนี้ก็ได้นะคะคนไหนที่แบบเราไม่ชอบนะคะเราเกลียดเราอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแต่ว่ายกเว้นเขานะคะที่ ไม่เห็นนะคะแต่สำหรับเ a c e b o กกิ๊กนะคะจะปิดเอาไว้นะคะปิดเอาไว้นะคะก็อันนี้ก็ออกไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครบ้างที่สามารถค้นหาคุณโดยที่คุณระบุอีเมลได้นะคะอันนี้ก็เป็น p r i v a t e อีกแล้วนะคะก็เฉพาะฉันนะคะใครบ้างที่สามารถค้นหาคุณโดยหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณระบุอันนี้นะคะก็จะ ติ๊กทุกคนนะคะที่แบบค้นหาได้ด้วยเลขโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่าเราใส่เลขโทรศัพท์ไปนะคะสําหรับใครที่มีธุรกิจมีอะไรอย่างนี้นะคะอยากขายของอยากอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถกดทุกคนได้นะคะหรือว่าเฉพาะฉันก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้คุณต้องการให้โปรแกรมค้นหานอก f เฟ e บุ o k ลิงก์มายังโปรไฟล์ของคุณหรือไม่นะคะ อันนี้นะคะกิ๊กเปิดเลยนะคะเพราะว่า,ากิ๊กต้องการให้คนค้นหาแล้วลิงก์มากับอันนี้ของเรานะคะเพราะว่าอยากให้คนรู้นะคะให้คนค้นหาเราเจอเพื่อนที่เราแบบไม่เคยเจอมานานนะคะหรือคนที่เราตามหานะคะหรือคนที่เขาตามหาเรานะคะนานมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะค้นหานี่ก็ได้นะคะก็น,นี่นะคะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะ ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าใครจะมาคนที่เราไม่รู้จักนะคะจะมาแอดเราโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เพื่อความสบายใจนะคะเราก็แตะไปที่เพื่อนของเพื่อนได้เลยนะคะทุกคนเป็นวิธีง่ายๆนะคะจะได้ไม่ต้องไปทักถามใครเคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคุณแอดมานน่นนี่นั่นนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับกิ๊กเองก็ให้ทุกคนเลยนะคะที่แอดเพื่อนมานะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่อยากจะรับเพื่อนเราก็ไม่ต้องรับนะคะหรือว่ากดปฏิเสธได้เลยนะคะ ตอนที่เขายื่นคำขอเป็นเพื่อนนะคะก็นี่นะคะเป็นวิธีการง่ายมากเลยนะคะสำหรับสำหรับการตั้งค่านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะสวัสดีคะ่ะ